ีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าตับจะไม่กินข้าวมีรสขมกลิ่นไม่สดเท่านี้ก็จะได้เนื้อตับที่เนื้อนุ่มๆเด้งๆทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปันชวนทำวิธีล้างตับให้สะอาดลดกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้ตับไม่ขมเนื้อนุ่มเด้งๆทำง่ายๆมากๆเลยค่ะเก็บได้นานด้วยนะคะเพื่อนๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวิธีล้างตับหมูนะคะให้เขาเนี่ยหมดเมือกแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นที่ไม่สดเนี่ยเจ๊ปันซื้อมาหลายวันแล้วด้วยค่ะแล้วก็ทำยังไงให้ตับหมูเนี่ยเนื้อเขาเด้งอร่อยนุ่มๆเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆเตรียมน้ำ1กะละมังแบบนี้แล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะนะคะละลายทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วเอาตับหมูลงไปล้างเลยค่ะล้างทำความสะอาดก่อนลดกลิ่นได้เลยนะคะกลิ่นคาวกลิ่นไม่สดใช้เวลาล้างแล้วก็แช่ไว้สักประมาณ5นาทีนะคะเสร็จแล้วนำมาล้างน้ำเปล่าอีก1รอบค่ะเตรียมน้ำหมักแบบง่ายๆนะคะใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะตามด้วยเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาละลายน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยนะคะพอให้ทั้ง2อย่างเนี่ยเขาละลายกันได้แป้งหมักเรียบร้อยแล้วเราก็หั่นตับลงไปเลยหั่นตับให้เป็นชิ้นหนาพอดีนะคะได้เนื้อตับแบบนี้แล้วใส่ลงไปในน้ำแป้งเลยแล้วขยำเนื้อตับนะคะเราจะหมักแบบนี้ประมาณสัก10นาทีค่ะเพื่อให้ตับเนี่ยเขานุ่มเด้งแล้วก็ไม่เละไม่แข็งเวลานำไปทำอาหารนะคะครบ10นาทีแล้วนำเนื้อตับไปล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างตับจนสะอาดแบบนี้แล้วนะคะทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าตับจะมีกลิ่นข้าวมีรสขมกลิ่นไม่สดเท่านี้ก็จะได้เนื้อตับที่เนื้อนุ่มๆเด้งๆทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆเก็บไว้ทำอาหารได้เลยเก็บไว้ทานได้หลายมื้อเลยค่ะเพื่อนๆเก็บด้วยวิธีนี้เราก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหรือช่องฟรีซก็ได้ค่ะวันนี้ตั้งใจจะเอาตับมาทำตับผัดกระเทียมหอมๆผัดกระเทียมพริกไทยนะคะไว้เพื่อนๆรอชมนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ